กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่4221606วันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับโคชกุฎมหาลาภนะคะซึ่งล่าสุดเลยก็เพิ่งจะผ่านพิธีในส่วนของการวางศิลาฤกษ์ที่วัดบ้านตาเสกมาด้วยผมยกไปเป็นกองทัพเลยนะฮะจะมีตะกร้านะบนเวลานี่สะเบียงเนี่ยเขาบอกเสลี่ยงช้างเนี่ยเขาจะไปจะเรียกปีเลิกสูงไม่ทราบนะครับเวลาเข้าป่าไปคล้องช้างก็จะมีตะกร้าค่ะเมื่อเห็นไหมบนหลังช้างนะตะกร้ามาตะกร้าไหวถักเนี่ยครับมันก็จะไปเป็นตะกร้าเป็นเก่งเลยค่ะเสร็จแล้วก็มาไว้ในห้องครูนะคือทำเนี้ยให้มีความละเอียดต่อเรื่องพิธีกรรมแล้วเขาไปต่อยอดพุทธศาสนากันต่อค่ะเห็นไหมแจกฟรีหมดใช่ค่ะขอช้างปกติในรายการนี่ขอขอไปนะให้บูชานะในกิจกรรมต่างๆบางทีเนี่ยก็จะให้ราคาถูกเพราะว่ามันเป็นส่วนที่อยากจะให้มากกว่าแล้วก็เอาต่อยอดนะจะเงินเล็กจะน้อยก็เป็นกองใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนกันวันนั้นก็ร่วมไปนะโอ้โหนะฮะรวม400,000กว่าบาทก็ไม่น้อยเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้มามอบให้ฟรีนะ3,000ด้วยกันก็รีบส่ง SMS เข้ามาแล้วก็พูดถึงเรื่องของวัตถุมงคลที่ผ่านพิธีกรรมนะคะในส่วนของคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะเป็นชุดวัตถุมงคลครูที่เห็นตรงด้านหน้าแบบนี้นะคะก็ใครที่สนใจอยากจะร่วมกันในการทำบุญต่อยอดในการที่จะไปสร้างพระอุโบสถกันต่อนะก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย0851293697แล้วก็0831997972นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางทีมงานหรือว่าใครที่มีความตั้งใจล่ะนะก็สามารถที่จะลงชื่อกันได้จับจองกันได้ครับร่วมกันท่านผู้ชมนะคนละเล็กคนละน้อยนะไม่ได้มากมายเกินที่กำลังท่านเพียงแต่เราเอาหัวใจมารวมกันนั่นเองครับงั้นก็บอกบุญต่อๆกันไปนะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นครอบครัวนะก็สามารถที่จะร่วมบุญร่วมกันได้นะคะเอาล่ะตอนนี้มาที่ SMS กันบ้างดีกว่านะคุณแสงชัยเมื่อไหร่การเงินจะดีกว่านี้ครับได้เลยคุณแสงชัยนะฮะในจังหวะจะโคนของคุณเนี่ยก็จะมีไหมยังไม่มีเลยเป็นช่วง3เดือนด้วยกันเดือนกันยาตุลาพฤศจิกานิ่งเฉยนะครับมีแต่ปัญหารังแต่ต้องแก้ปัญหาคนอื่นเขาระยะเวลานี้ระยะเวลารอคอยเงินก้อนเงินกำแล้วจะเกิดขึ้นมานะฮะในช่วงผ่านพ้นเนี่ยผมว่าวิกฤตของคุณเนี่ยผ่านพ้นช่วงประมาณวันที่7-8ธันวาไปแล้วช่วงนั้นมีลุ้นครับนะแต่ช่วงนี้ยังนิ่งเฉยก็เรื่องการเงินฉะนั้นรอใจร่มๆไว้ก่อนนะครับใจเย็นๆนั่นแหละนะฮะคุณแสงชัยกับลายเซ็นนี้นะครับมอบให้คุณแสงชัยครับหมายเลขเบอร์โทรที่เห็นค่ะไม่ใช่ถามเรื่องดวงนะครับไม่ใช่วิเคราะห์เรื่องลายเซ็นแต่เป็นเรื่องของกองกฐินหรือว่าท่านไหนอยากจะสอบถามเรื่องราวเนี่ยการบูชาวัตถุมงคลนะคะหรือว่ารายละเอียดที่เราจะร่วมกันสร้างโบสถ์สามารถสอบถามได้2หมายเลขนั้นเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดจะวิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการรบกวนขอเป็นทาง SMS อย่างเดียวนะมีมั้ยครับ SMS ตอบมาค่ะเดี๋ยวไม่ถึงกันไงถ้า SMS รับรองว่าได้แน่นอนนะอ่ะท่านต่อมาเลยนะคะคุณบุญตาจวงสางกราบครูหัตถาค่ะเมื่อไหร่การเงินจะดีขึ้นคะครูพรุ่งนี้ครับนะสุขภาพกายเริ่มจะดีแล้วนะฮะเรื่องสุขภาพกระเป๋าสตางค์คุณก็จะดีด้วยนะคุณบุญตาจนสางนะครับนะติดมีครูเหมือนกันนะฮะจำกันได้ครับเป็นน้องสาวของคุณโชคชัยจนสางมาเห็นกันตลอดเวลาเห็นกันนะเวลาเจอเวลาทักทายกันก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะทุกคนสำคัญเสมอสำหรับผมนะฮะจำได้ก็ทักกันจ้าเอสเอ็มต่อมาค่ะมาที่คุณเอสเอ็มต่อมาคุณเครื่องเทศมาคู่เลยอ่ะ คุณเครื่องเทศอาจจะเป็นชายจะมีโอกาสได้ย้ายบ้านไปอยู่ที่ที่ปลอดภัยกว่าที่อยู่ปัจจุบันไหมคะครูอ๋อเดี๋ยวผมไปคุ้มครองให้ตรงไหนครับบอกเส้นทางพื้นที่ตอนนี้ผมจะไปเดินทางนะฟังดีๆไอ้เส้นทางปลอดภัยเนี่ยมันปลอดภัยต้องดูว่าทางโลกหรือทางธรรมถ้าปลอดภัยทางโลกมันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่บางครั้งเรารู้สึกเลยว่าอย่าบางอย่างศัตรูไปพานเนี่ยอยู่รอบเราเยอะไปฉะนั้นแล้วควรจะต้องขยับขยายเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อไหร่ใช่ไหมครับรอบปีหน้ามีโอกาสแต่รอบปีนี้เหนื่อยนะยังต้องเก็บเสบียงตุนไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเหนื่อยอ่อนล้าโรยแรงชมกันเราจะได้มีกำลังใจซึ่งกันและกันถ้าเรามีปัญหาเนี่ยเราต้องคิดว่าคนรอบข้างที่ทุกข์ใจเรามากกว่าอย่าคิดว่าคิดคนเดียวทำคนเดียวเหนื่อยคนเดียวไม่มีกำลังใจไม่ใช่อย่าคิดอย่างนั้นนะครับมันจะท้อครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณน้ำผึ้งครับขอลายเซ็นภาษาไทยค่ะอ๋อไม่เอาภาษาอังกฤษเลยครับน้ำผึ้งครับได้เลยนะฮะเป็นเตโจธาตุนะครับคุณน้ำผึ้งหลายคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะ3ท่านนะคะมีโอกาสลุ้นกับโคชกุฎมหาลาภนะยังกด SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะคะอ๋อน้ำผึ้งนะครับนี่ครับลายเซ็นนี่เลยครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณพรพันธ์นะคะบอกว่าหนี้สินจะหมดมั้ยคะแล้วก็ถามโชคลาภด้วยหนี้สินจะหมดมั้ยวันนี้คนเป็นหนี้ไม่ค่อยหมดหนี้กันนะ
ผมว่านะฮะคุณพรพันธ์เนี่ยกำลังนะกำลังจะเตรียมตัวนะชดใช้สะสางหนี้ก้อนใหญ่ได้เร็วๆปีนี้นะครับนะถามว่าทุเลาไหมปีนี้ทุเลาแล้วนะฉะนั้นดีใจล่วงหน้าด้วยคุณอย่างกังวลคิดว่าบางจังหวะจากคนที่คุณจะหามาได้นะไม่เพียงพอใช่ครับมันรับเนี่ยน้อยนะแต่ว่าจ่ายเนี่ยล้นกำลังเหลือเกินนะฉะนั้นแล้วนะเวลาเนี้ยกำลังจะดีละฉะนั้นอย่าประมาทนะครับอะไรที่ไม่ควรทุรุทุร่ายจับจ่ายใช้ไปเป็นก้อนเป็นกำมันกำลังจะเข้ามาก็เก็บเลขผสมน้อยไว้ก่อนมิฉะนั้นมีปัญหาแต่ว่ารอบปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วเยอะเลยครับท่านนะครับคุณบอลพันธ์กับไลเซนนี้เลยครับทุกท่านอยากจะร่วมกันนะเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็โทรเข้าไปสอบถาม2หมายเลขด้านบนได้เลยนะคะเอสมาต่อมาค่ะจากท่านนี้นะครับขอช้างนะฮะโคจกุฎเรียกทรัพย์คุณนงนภัทรคุณนงนภัทรบอกว่าขอลายเซ็นภาษาอังกฤษค่ะแสดงว่าชมรายการประจำใจร้อนเนี่ยปกติอ๋อไม่ใจร้อนสิเดี๋ยวนี้ไม่มีภาษาอังกฤษแล้วมีแต่ผมยิ่งติดใจว่าทุกวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้รับไปนะฮะจะภาษาอะไรก็ส่งเข้ามานะครับดูอีกลักษณะหนึ่งที่คุณสามารถจะเอานำไปใช้ได้กับเส้นภาษาอังกฤษเลยแล้วก็เป็นผู้โชคดีท่านแรกได้รับนะคะโคจกุฎมหาลาภไปแล้วนะเอสเมสต่อมาค่ะมาที่คุณเอสเมสต่อมานะคะคุณเอสเมสขึ้นมาคุณไกรสอนการเงินการงานโชคลาภทิศทางการทำมาหากินเทวดาประจำตัวมีไหมคะมีทุกคนมีหมดเลยครับเทวดานี่ก็บอกว่ามาแทรกมาซึมสำหรับบุคคลที่ปฏิบัติธรรมยึดชอบเทวดาก็มาสรรเสริญเจริญสาธุแต่ถ้าทำชั่วนี่นะจะกรรมในเวรมาเลยมาเลยมาชำระไอ้ชั้นก่อนทุกคนจะมีจิตฝ่ายดำเทวดาฝ่ายดำนะแล้วก็มารฝ่ายขาวเนี่ยมาชำระล้างตลอดอย่าคิดว่าเขาไม่ใกล้ตัวนะฮะทำอะไรทุกลมหายใจเขาติดตามเราตลอดฉะนั้นต้องระวังพิเศษนะครับต้องทำบุญแล้วก็เจริญแผ่นะกรรมฐานสมาธิเยอะๆแผ่ให้ถึงเจ้ากรรมในเวรเยอะๆวิธีเดียวนะเป็นวิธีที่เดินดัดแล้วได้ผลเร็วนะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวิภาทิพย์แจกหนึ่งท่านนะครับขอช้างเรียกทรัพย์นะครับวิภาทิพย์นะถามเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เนื้อคู่มีฐานะไหมคะอาจจะจนเหมือนผมก็ได้ครับ ไม่จนนะฮะเนื้อคู่ไม่จนหรอกนะฮะเพียงแต่เขาเองเขาเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะฟังไว้นะ082เนี่ยเป็นเลขที่พึงระวังเรื่องของการผ่าการเจาะการป่วยเจ็บได้ง่ายๆฉะนั้นวิภาทิพย์ระวังตรวจเช็คสุขภาพหน่อยกำลังจะมีผลการผ่าการเจาะการเปิดเจ็บอย่างซ้ำซ้อนต่อเนื่องต้องระวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำบูชาสักการะนะพระธาตุประจำปีหรือนะหลวงพ่อวัดไร่ขิงก็ได้ไปกราบสักการะขอพรแล้วก็สวดอิติปิโสสักนะ9จบนะฮะนะขอบารมีท่านปกปักรักษาเราคุณวิภาทิพย์ครับตามนั้นเลยฮะก็เป็นผู้โชคดีได้รับโคจกุฎมหาลาภไปของไว้ใช่ไหมใช่ค่ะเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ